วันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับผึ้งต่อแตนและแมลงสัตว์กัดต่อยมาเล่าให้ฟังนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญอย่างไรดูแลเบื้องต้นอย่างไรและทำไมสิ่งมีชีวิตเล็กๆเหล่านี้จึงทำให้มนุษย์อย่างเราเสียชีวิตได้เดี๋ยวไปเรียนรู้ร่วมกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการบ้านหมอนะครับรายการสุขภาพที่เข้าใจได้ง่ายและใช้ได้จริงแน่นอนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับผึ้งต่อแตนและแมลงสัตว์กัดต่อยกันว่ามีความสำคัญอย่างไรนะก็แน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พบได้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าบ้านเราประเทศไทยเราอยู่ในประเทศเขตร้อนซึ่งเป็นที่อาศัยโดยธรรมชาติของสัตว์เหล่านี้ซึ่งทุกวันก็จะมีอุบัติการณ์การเกิดการโดนต่อยโดยแมลงเหล่านี้เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งบางคนถึงกับเสียชีวิตบางคนก็แค่เจ็บแค่ปวดแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญอย่างไรและดูแลอย่างไรเอาผมสรุปง่ายๆแล้วกันวิธีการดูแลง่ายๆก็คือเอาเหล็กในออกฟอกให้สะอาดปาดสารต้านพิษชิดกับน้ำแข็งแบ่งยาให้กินแล้วก็อินกับอาการที่กำลังเป็นอยู่เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังว่าสิ่งเหล่านี้มีเหตุผลอย่างไรอะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับผึ้งต่อแตนกันก่อนว่ามีที่มาและความสำคัญอย่างไรนะครับเดี๋ยวมารู้จักกับผึ้งต่อแตนกันก่อนนะครับว่าเขาเป็นใครมายังไงนะครับผึ้งต่อแตนอยู่ในออเดอร์ที่เรียกว่าไฮมีนอปเทอรานะครับการจำแนกสิ่งมีชีวิตที่เรียนสมัยม.ปลายจำได้ไหมครับว่ามีคิงดอมหรืออาณาจักรมีไฟลัมมีคลาสมีออเดอร์นะครับซึ่งสิ่งมีชีวิตที่เราพูดถึงเนี่ยอยู่ในออเดอร์ไฮเมนอปเทราซึ่งอยู่ในอาณาจักรของแมลงเป็นที่รู้กันดีว่าอาณาจักรแมลงนี่มีเขาเรียกว่ามีสปีชีส์หรือมีสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันเยอะที่สุดในโลกซึ่งไอตัวออเดอร์ไฮเมนอปเทราเองเนี่ยมีมากถึง 150,000 ชนิดเลยนะที่อยู่ในออเดอร์นี้นะครับแต่สิ่งมีชีวิตที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วก็รู้จักกันดีที่อยู่ในออเดอร์นี้ก็คือมดผึ้งต่อและแตนนะครับซึ่งเป็นสัตว์ที่เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้นะครับว่าเขามีลักษณะอย่างไรนะครับเหตุผลที่เราต้องรู้จักกับแมลงในออเดอร์นี้ก็เพราะว่าแมลงในออเดอร์นี้บางชนิดนะเน้นย้ำว่าบางชนิดสร้างเหล็กในขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเองซึ่งไอ้เหล็กในนี่เองเนี่ยเป็นพิษต่อมนุษย์อย่างเรานะครับเหล็กในเนี่ยพัฒนามาจากอวัยวะที่ช่วยในการวางไข่ในสมัยก่อนซึ่งสมัยก่อนแมลงพวกนี้เนี่ยตัวเมียต้องวางไข่จึงจะมีอวัยวะที่ช่วยในการวางไข่เพื่อแทรกสอดเข้าไปในที่เล็กๆที่ปลอดภัยต่อไข่แล้วก็วางไข่ลงไปแต่ในปัจจุบันเนี่ยการพัฒนาของแมลงเป็นมาเรื่อยๆการวางไข่เป็นหน้าที่ของนางพญาเท่านั้นอวัยวะที่ใช้ช่วยในการวางไข่ตรงนี้จึงปรับเปลี่ยนเป็นเหล็กในที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าผึ้งต่อแตนที่ต่อยเราเป็นตัวเมียเท่านั้นนะครับเพราะอวัยวะนี้พัฒนามาจากอวัยวะช่วยในการวางไข่เรามารู้จักกับผึ้งกันก่อนนะครับผึ้งตัวเล็กกว่าพิษเป็นกรดต่อยแล้วฝังเหล็กในกรณีที่เป็นผึ้งที่ผลิตน้ำหวานนะครับแต่ผึ้งที่ไม่ได้ผลิตน้ำหวานนั้นจะไม่ต่อยแล้วฝังเหล็กในนะครับพิษของผึ้งไม่ได้รุนแรงมากนักนะครับอย่างที่สองต่อและแตนอันนี้ผมขอรวบรวมกันเพราะลักษณะคล้ายๆกันคือตัวใหญ่กว่าผึ้งค่อนข้างเยอะขนไม่เยอะทำรังอยู่ตามดินหรือตามชายคาที่เราอาศัยอยู่นะครับพิษของต่อและแตนนี้เป็นด่างและแน่นอนว่าพิษของต่อและแตนมีความรุนแรงมากกว่าผึ้งหลายเท่านะครับเมื่อผึ้งทำการต่อยลงไปที่เหยื่อนะครับเช่นมนุษย์อย่างเราจะมีการปล่อยพิษลงไปพิษของผึ้งนั้นเรียกว่าเอพิท็อกซินนะครับซึ่งตัวเอพิท็อกซินนี้เองเป็นสารประกอบมากมายนะครับอันนี้ผมขอเล่าเฉพาะผึ้งเป็นหลักนะครับเพราะว่าส่วนประกอบของต่อและแตนนั้นมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับเอพิท็อกซินนี้เป็นสารประกอบนะครับประกอบไปด้วยเอนไซม์เปปไทด์คอมโพเนนต์แล้วก็นอนเปปไทด์คอมโพเนนต์ซึ่งส่วนประกอบนี้มีค่อนข้างเยอะมากนักเรียนในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพถ้าเห็นตารางนี้ถ้าเห็นแผนภาพนี้คงตกใจว่าโอ้โหมันเยอะมากมายสารที่อยู่ภายในนะครับแต่ว่าก็มีสาร3ชนิดที่มีความสำคัญที่อยู่ในพิษผึ้งเช่นเมลิตินฟอสโฟไลเปส A2 ไฮยาลูโรนิเดสนะครับซึ่งเป็นสารทำให้เกิดการก่อภูมิแพ้นะครับเอาง่ายๆไม่ต้องจำมากมายหรอกว่าสิ่งที่อยู่ในพิษผึ้งนั้นมีอะไรบ้างแต่ให้รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์2 อย่างขึ้นที่สำคัญนะครับเหตุการณ์อย่างแรกก็คือการอักเสบเฉพาะที่บริเวณที่โดนต่อยส่วนเหตุการณ์ที่2ที่เกิดขึ้นก็คือกระตุ้นระบบภูมิแพ้ทำให้เกิดการแพ้รุนแรงซึ่งข้อที่2นั้นการแพ้รุนแรงทำให้เราเสียชีวิตได้และเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันก่อนนะครับ
ข้อแรกนะครับข้อแรกที่พิษผึ้งสร้างปัญหานั้นคือการอักเสบเฉพาะที่ทำให้เกิดอาการปวดบวมแดงร้อนแล้วก็คันบริเวณที่โดนต่อยนะครับแต่ถ้าพิษนั้นมีปริมาณมากเนี่ยจะทำให้พิษนั้นสามารถกระจายเข้าไปสู่อวัยวะที่มีเลือดเลี้ยงเยอะๆเช่นตับไตและหัวใจนะครับซึ่งพิษผึ้งเองนี้มีพิษต่ออวัยวะเหล่านั้นโดยตรงนะครับแต่ไม่ใช่ว่าผึ้งแค่1ถึง2ตัวแค่นั้นที่จะทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ได้เล่าไปเล่ามาเริ่มเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วปริมาณพิษมากมายเท่าไหร่จึงจะสามารถทำให้อวัยวะปลายทางเช่นตับไตหรือหัวใจนั้นมีปัญหาอย่างเฉียบพลันได้มีการศึกษาเรียบร้อยแล้วครับว่าพิษนั้นต้องมากถึง 2.8 มิลลิกรัมต่อกิโลเอาง่ายๆก็คือปริมาณผึ้งที่ต่อยเนี่ยต้องมากกว่า19ตัวต่อน้ำหนัก1กิโลจึงจะสามารถทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะปลายทางเช่นตับไตหรือหัวใจได้ในทันทีนะครับอันนี้เฉพาะผึ้งนะเพราะว่าต่อนั้นต่อและแต่นั้นมีปริมาณพิษที่เยอะกว่าและมีความรุนแรงมากกว่าการต่อยเพียง1ถึง2ตัวจึงสามารถทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะเป้าหมายได้โดยทันทีนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับมาดูอันตรายจากพิษผึ้งอย่างที่2กันสิ่งที่2นั้นคืออันตรายจากการแพ้อย่างรุนแรงนะครับความแพ้รุนแรงนี้กระตุ้นโดยพิษของผึ้งจะเห็นว่าส่วนประกอบนี้เป็นสารก่อภูมิแพ้ชั้นดีและเป็นสารที่กระตุ้นให้ระบบการทำงานของภูมิแพ้ร่างกายทำงานอย่างเต็มที่อย่างมหาศาลอย่างเฉียบพลันนะครับส่วนมากพิษผึ้งเนี่ยจะแพ้ภายใน3ชั่วโมงแต่โดยเฉลี่ยแล้วถ้าแพ้อย่างรุนแรงนี้จะแพ้ภายในเพียง15นาทีนะครับถามว่าอาการแพ้รุนแรงเนี่ยมีอาการยังไงบ้างเอาง่ายๆมีอาการที่เกิดขึ้นในระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นระบบหายใจทำให้หายใจฝืดหายใจติดขัดเสมหะเยอะขึ้นแน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่มระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดการอ้วกอาเจียนถ่ายเหลวปวดมวนท้องอยู่ตลอดเวลาระบบผิวหนังทำให้เกิดผื่นตามตัวหน้าบวมปากบวมนะครับระบบไหลเวียนเลือดทำให้ความดันตกต่ำลงและเกิดภาวะช็อกในที่สุดหากมีอาการเหล่านี้แม้เพียงแค่หนึ่งข้อนั้นอาจจะบ่งบอกว่ากำลังจะมีอาการแพ้รุนแรงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องเดินทางไปที่สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยด่วนนะครับแล้วก็มาถึงส่วนสำคัญของวิดีโอนี้นะครับที่จะบอกว่าผึ้งต่อแตนและแมลงสัตว์กัดต่อยนี้ทำอย่างไรดีนะครับขั้นแรกเลยก็คือหนีให้ไกลที่สุดนะครับแน่นอนว่าถ้าถูกผึ้งต่อยแล้วไม่จำเป็นต้องยืนอยู่ตรงนั้นนะครับวิ่งไปไกลที่สุดนะครับสิ่งที่ไม่ควรทำคือการวิ่งลงไปในน้ำเหมือนที่เราเห็นในภาพยนตร์หรือว่าการ์ตูนต่างๆนะครับเพราะว่าเมื่อเราโดนผึ้งต่อยแล้วเนี่ยผึ้งเขาจะฉีดฟีโรโมนมาที่ตัวเราเหมือนเป็นเป้ากากบาทไว้ว่าสิ่งนี้เป็นภัยคุกคามแก่วงตระกูลของเขาเพราะฉะนั้นฟีโรโมนที่เขาฉีดลงมาตรงนี้เนี่ยจะทำให้ผึ้งตัวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยมีความก้าวร้าวมากขึ้นและมองเราเป็นเป้าโจมตีมากขึ้นหลังจากนั้นผึ้งเหล่านี้จะรุมกันโจมตีเราด้วยความเร็วที่มากขึ้นแล้วก็ความถี่ที่มากขึ้นนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วผึ้งสามารถบินวนรอให้เราขึ้นมาจากน้ำได้เป็นระยะเวลาถึง2ชั่วโมงเนื่องจากฟีโรโมนที่ยังค้างอยู่ในบริเวณนั้นเพราะฉะนั้นการลงในน้ำตอนขึ้นมาคุณก็โดนต่อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นห้ามทำนะครับโอเคทีนี้ถามว่าปฐมพยาบาลกันอย่างไรดีเหมือนเดิมนะครับเอาเหล็กในออกฟอกให้สะอาดปาดสารต้านพิษชิดกับน้ำแข็งแบ่งยาให้กินแล้วก็อินกับอาการข้อที่1 นะครับเอาเหล็กในออกจำได้ไหมครับว่ามีเพียงผึ้งที่ผลิตน้ำหวานเท่านั้นจะมีเหล็กในเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปหาเหล็กในนะครับถ้ามันไม่ได้ฝังอยู่ในแผลที่เราเจ็บนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่ผึ้งต่อยลงไปแล้วนะครับเหล็กในนั้นสามารถทำงานต่อเนื่องได้ถึง10นาทีฟังไม่ผิดครับ10นาที10นาทีของการฉีดพิษเข้าในร่างกายนี้จะหยุดเมื่อเราเอาเหล็กในออกเท่านั้นนะครับวิธีการเอาเหล็กในออกที่ง่ายที่สุดก็คือการใช้วัตถุมีขอบนะครับในการขูดวิธีการขูดผมเล่าวัตถุมีขอบก่อนแล้วกันวัตถุมีขอบเช่นบัตรเครดิตนะครับสันมีดหรือว่าจะเป็นเล็บของเราเองก็ได้นะครับวิธีการก็คือการขูดบนผิวหนังในทิศทางที่สวนทางกับทิศทางของเหล็กในเพื่อให้เหล็กในนั้นหลุดออกสิ่งที่ห้ามนะครับอันนี้ห้ามทำเลยก็คือการใช้มือบีบดึงออกนะครับเพราะกรณีที่เราใช้มือบีบดึงออกเนี่ยจะเป็นการบีบพิษนั้นลงไปในชั้นใต้ผิวหนังเราให้พิษนั้นเข้าไปในร่างกายเรามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการบีบเพื่อดึงออกนั้นห้ามนะครับใช้การขูดเป็นหลักนะครับซึ่งในกรณีที่มันฉุกเฉินจริงๆเนี่ยการหาบัตรเครดิตการหามีดอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันช้าเกินไปนะครับวิธีการที่แนะนำก็คือการใช้เล็บที่สะอาดที่สุดนะครับในการขูดแค่ออกนะครับเพื่อให้เหล็กในนี้หลุดออกนะครับสิ่งที่ห้ามทำเหมือนเดิมห้ามบีบออกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนที่2กันต่อนะครับขั้นตอนที่2ฟอกให้สะอาดนะครับการฟอกด้วยน้ำสบู่เนี่ยจะเป็นการฆ่าเชื้อการทำความสะอาดบริเวณแผลเบื้องต้นเพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน
ระหว่างเชื้อโรคที่อยู่บนแผลของเรานะครับเข้าไปสู่ชั้นใต้ผิวหนังอีกเหตุผลหนึ่งคือผึ้งต่อแตนอาจจะเป็นพาหะนำโรคเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องฟอกด้วยน้ำสบู่ฟอกด้วยน้ำสบู่ทั่วไปประมาณ 1-2 นาทีก็เพียงพอแล้วครับไปฟอกสบู่กันเลยนะครับมาถึงขั้นตอนที่3กันนะครับขั้นตอนที่3คือการปาดสารต้านพิษเท่าที่รู้กันดีว่าพิษผึ้งเป็นกรดพิษต่อกับแตนเป็นด่างเพราะฉะนั้นการใช้สารต้านพิษทางเคมีวิทยานั้นจำเป็นต้องใช้สารที่มีฤทธิ์ตรงข้ามนะครับพูดถึงผึ้งกันก่อนในกรณีที่เป็นผึ้งเนี่ยพิษเป็นกรดอ่อนๆเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ด่างเพื่อมาเขาเรียกว่านิวทรอลไลท์หรือทำให้กรดกับเบสมาเจอกันกรดกับด่างมาเจอกันกลายเป็นกลางด่างที่หาสามารถหาได้ภายในบ้านของเราเช่นเบกกิ้งโซดาวิธีการก็คือเบกกิ้งโซดาเนี่ยใส่น้ำในปริมาณที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เอาแผลบริเวณที่โดนต่อยนั้นลงไปแช่ไว้ 3-5 นาทีเมื่อกดเจอด่างนิวทรอลไลท์เสร็จปั๊บพิษของแมลงก็จะลดลงนะครับหากเป็นต่อและแตนซึ่งมีความเป็นด่างของพิษเล็กๆอยู่ต้องใช้กรดเพื่อมานิวทรอลไลท์วิธีการก็คือใช้สิ่งที่หาได้ในบ้านที่เป็นกรดเช่น1น้ำส้มสายชูอย่างที่2ก็คือเรื่องของมะนาวนะครับวิธีการก็คือเอาน้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูนั้นมาทาบริเวณแผลทิ้งไว้ 3-5 นาทีแล้วก็ทาซ้ำอีกรอบนึงเพื่อเป็นการนิวทรอลไลท์กรดและด่างให้กลายเป็นกลางเพื่อลดพิษลงซึ่งเรื่องราวนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าจะได้ผลจริงหรือไม่แต่ทางเคมีวิทยาแล้วสามารถอธิบายได้นะครับแต่มีเรื่องนึงที่สามารถอธิบายได้เป็นหลักเป็นเหตุเป็นผลทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนก็คือหัวหอมแดงบ้านเรานี่แหละครับหัวหอมแดงมีเอนไซม์ที่สามารถช่วยย่อยพิษของผึ้งต่อและแตนได้วิธีการก็คือการฝานหอมแดงเป็นแว่นเล็กๆแล้วก็มาถูเบาๆลงบนแผลทิ้งไว้ 3-5 นาทีเปลี่ยนหัวแล้วก็ทำซ้ำอีก1รอบนะครับเอนไซม์ในหัวหอมแดงจะทำให้พิษของผึ้งต่อและแตนนั้นลดลงได้นะครับโอเคผ่านขั้นตอนที่3นะครับไปขั้นตอนที่4กันต่อขั้นตอนที่4มีขั้นตอนชื่อว่าชิดกับน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งเองมีฤทธิ์ทำให้เส้นเลือดหดทำให้เลือดมาเลี้ยงบริเวณนั้นไม่เยอะเท่าที่สมควรนะครับเมื่อเลือดวิ่งมาไม่เยอะการกระจายของพิษนั้นก็จะน้อยลงลดการอักเสบลดการบวมลดอาการคันนะครับแล้วก็ยังทำให้อาการภูมิแพ้นี้ไม่ได้เป็นมากเท่าที่ควรจะเป็นด้วยนะครับวิธีการก็คือใช้น้ำแข็งนี้ประคบไว้ประมาณ 10-15 นาทีแล้วก็ออกนะครับไปประคบน้ำแข็งกันเลยเพราะทุกบ้านต้องมีน้ำแข็งอยู่แล้วหากไม่มีน้ำแข็งใช้น้ำเย็นประคบแทนได้นะครับตอนนี้ผ่านมาหลายขั้นตอนแล้วเชื่อได้ว่าพิษของผึ้งต่อแตนและแมลงสัตว์กัดต่อยนั้นอาจจะลดความรุนแรงลงได้มากแล้วนะครับเรามาดูขั้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับแบ่งยาให้กินนะครับยากินเนี่ยผมขอแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วกันเพราะตอนแรกที่เราอธิบายว่าพิษของผึ้งมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือการอักเสบเฉพาะที่อีกกลุ่มนึงคือกระตุ้นระบบภูมิแพ้ของร่างกายอ่ะมาดูยาที่ใช้ในการลดอาการอักเสบเฉพาะที่ก่อนนะครับยาก็ลดอาการปวดบวมแดงร้อนทั่วไปเช่นยาพาราเซตามอลนะครับที่พบได้ในบ้านเราแล้วสามารถซื้อกินได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับมียากลุ่มหนึ่งที่ได้ผลดีในกรณีที่ผึ้งต่อแตนและแมลงสัตว์กัดต่อยก็คือกลุ่มของเอนเซตแต่ว่าเอนเซตต้องไม่มีข้อห้ามในการใช้นะครับยาในกลุ่มเอนเซตที่เรารู้จักกันดีคุ้นชื่อกันดีเช่นไอบูโปรเฟนไดโคฟินแอกไพร็อกซิแคมนะครับซึ่งยาเหล่านี้ก็มีผลข้างเคียงอยู่โดยเฉพาะคนที่สูงอายุมีปัญหาเกี่ยวกับไตสามารถเป็นพิษกับไตได้แล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องปวดท้องแสบร้อนท้องเป็นกระเพาะเรื้อรังไม่ควรกินยากลุ่มเอนเซตเพราะยากลุ่มเอนเซตนี่เองสามารถทำให้เกิดเลือดออกในทางเดินอาหารได้ด้วยเหตุผลที่ว่าเขาเองทำให้เยื่อบุกระเพาะนั้นบางลงนะครับทำให้กรดเนี้ยเข้าไปกัดกร่อนได้มากขึ้นหากไม่มีข้อห้ามสามารถใช้ได้นะแต่ถ้ามีข้อห้ามไม่ควรใช้เลยนะครับผลข้างเคียงเยอะมากนะครับยาอีกกลุ่มนึงที่ช่วยได้ในการลดการอักเสบเฉพาะที่คือยาสเตียรอยด์แบบทาภายนอกเฉพาะจุดนะครับสามารถซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเหมือนกันนะครับยาที่แนะนำเช่นไฮโดรคอร์ติโซนครีมหรือว่าเป็นไตรแอมซิโนโลนครีมก็สามารถลดการอักเสบเฉพาะที่ได้เช่นกันครับยากลุ่มถัดไปนะครับยากลุ่มถัดไปเป็นยาลดอาการแพ้นะครับอย่าลืมนะถ้ามีอาการแพ้รุนแรงไม่ว่าจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งตามที่ผมกล่าวมาแล้วจำเป็นต้องเดินทางไปที่สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยด่วนเพราะอาการแพ้รุนแรงนั้นต้องดูแลโดยแพทย์โดยเร่งด่วนครับหากไม่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงท่านสามารถกินยาแก้แพ้ที่บ้านได้นะครับยาแก้แพ้ที่เรารู้จักกันนี้เช่นเซทไทรซีนไฮดรอกไซซีนคอร์เฟนิลามีนหรือเรารู้กันดีในชื่อของ CPM นะครับสามารถกินได้ตามปริมาณและขนาดที่แนะนำข้างกล่องนะครับเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมกับการปฐมพยาบาลแต่อย่าลืมข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายคืออินกับอาการนะครับเป็นที่รู้กันดีว่าพิษผึ้งต่อแตนและแมลงสัตว์กัดต่อยนี้สามารถออกฤทธิ์ได้เฉียบพลัน
ในระยะเวลาเป็นนาทีหรือบางคนไม่รู้ว่าพิษเหล่านี้สามารถส่งผลได้ถึง2อาทิตย์หลังจากโดนต่อยเลยทีเดียวมีการศึกษาว่ามีผู้ป่วยหลายคนเนี่ยเกิดภาวะไตวายหลังจากที่โดนต่อยไปแล้วประมาณ 1-2 อาทิตย์นะครับเอาง่ายๆคือให้เราอินกับอาการอยู่ตลอดเวลาเฝ้าสังเกตอาการของคนป่วยคนที่โดนต่อยอยู่ตลอดเวลาว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าถ้ามีความผิดปกติมีอะไรไม่ชอบมาปรากฏให้คิดถึงเรื่องนี้อยู่เสมอแล้วก็พาคนป่วยไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดครับเหมือนเดิมนะครับเอาเหล็กในออกฟอกให้สะอาดปาดสารต้านพิษชิดกับน้ำแข็งแบ่งยาให้กินแล้วก็อินกับอาการต้องกล่าวคำว่ายินดีด้วยนะครับตอนนี้คุณมีทักษะในการดูแลชีวิตเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างคือการดูแลเมื่อโดนผึ้งต่อแตนและแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับว่าต้องดูแลอย่างไรอะไรควรอะไรห้ามทำนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนกับรายการบ้านหมอนะครับรายการสุขภาพที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงตอนต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับอย่าลืมนะครับรายการบ้านหมอกด subscribe ไว้ปลอดภัยแน่นอน